Museum สยาม Podcast พบกับบุคคลพิเศษร่วมสัมผัสประสบการณ์มุมมองแนวคิดและแรงบันดาลใจใน Mew Chat with VIP สวัสดีค่ะทุกกี้นะคะจาก Museum สยามเนาะก็ทักทายแฟนเพจของ Museum สยามทุกคนเลยนะคะเนื่องด้วยในเดือนนี้ค่ะเรามีวันที่สำคัญวันหนึ่งของคนทำงานพิพิธภัณฑ์นะคะนั่นก็คือวันพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งตรงกับ19กันยายนของทุกปีค่ะก็เรามีการจัดประกวดรางวัล Museum Thailand Award ทุกปีซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่5แล้วนะคะในปีนี้เนี่ยเราจะมีรางวัลไฮไลท์ที่เป็นที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษของปีนี้ก็คือThe Best Community Award ซึ่งมอบให้กับรางวัลพิพิธภัณฑ์ที่ช่วยเหลือชุมชนในท่ามกลางสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือ Mew Idol Award นะคะซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งชุมชนและวัฒนธรรมค่ะวันนี้ในรายการ Mew Chat with VIP ในช่องของ Museum สยาม Podcast ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะต้องขอต้อนรับ Mew Idol คนนี้ด้วยนะคะอเล็กธีรเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับผมโอเคค่ะตื่นเต้นมากคุยไปเขินไปเนาะคุยไปเขินไปจริงๆพี่ยอมรับมือเย็นมากนะคะก็โอเคพูดไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอยากสอบถามเรื่องแรงบันดาลใจนิดนึงว่าทำไมเราถึงอยากทำรายการอาหารรู้ว่าอเล็กเป็นคนชอบกินชอบทานอยู่แล้วแต่ว่าในลักษณะการทำคอนเซปต์ของรายการอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแตกต่างจากรายการร็อกอื่นๆที่แบบพาเที่ยวพากินเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆในเรื่องของแรงบันดาลใจครับผมมันคือเล็กชอบกินชอบเล็กคือเป็นคนชอบในเรื่องของอาหารเนี่ยตั้งแต่เด็กๆครับผมชอบอาหารชอบกินชอบทำชอบหานู่นนี่กินชอบแบบเวลาไปกินร้านอร่อยๆแล้วก็แบบจำเมนูมาแล้วก็แบบมาลองดูเองมาลองทำเองซื้อของมาลองทำเองอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับว่าแต่ว่าในเรื่องของรายการเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าด้วยความที่เราสิ่งหนึ่งอันนี้พุ่งตรงเลยก็คือเรารู้สึกว่าภาพของเรานอกจากเรื่องการแสดงแล้วอะนอกจากเรื่องการเล่นละครในเรื่องในวงการบันเทิงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรมันยังมีอย่างอื่นที่เราชอบทำอีกนอกจากการแสดงนะก็คืออาหารจริงๆเราเล็งชอบแบบชอบถ่ายรูปด้วยชอบเที่ยวชอบดนตรีด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เลยเราประกอบกับเล็กมีพี่ครอบครัวเล็กทุกคนนะอย่างพี่ชายเล็กก็คือจบเรื่องการตัดต่อมาแบบเป็นทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วครับผมน้องสาวมีอยู่แล้วเหมือนกันประกอบกับมีเพื่อนสนิทที่เขาเป็นแบบที่แบบเป็นด้านแบบด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทำอะไรพวกเนี้ยค่ะมีคนเหล่านี้อยู่แล้วครับผมก็เลยลองมาคุยกันแล้วแบบลองทำขึ้นมาดูดีกว่าเพราะว่ามันก็ยังไม่มีแบบพุ่งตรงยังไม่มีแบบพระเอกคนไหนมาทำอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างไลฟ์ลี่ด้วยครับเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเข้ากับคนง่ายแล้วเราก็แบบเป็นคนชิลๆสบายๆอยู่แล้วอ่ะก็เลยลองทำรายการนี้ขึ้นมาดูครับผมผลปรากฏออกมามันได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็เลยทำมาเรื่อยๆในทีมงานมีใครบ้างคะอัดพี่ชายใช่ไหมคะน้องสาวขอโทษน้องสาวชื่ออะไรคะน้องหมวยไหมคะไม่ครับแต่เรียกอ๋อน้องไม่โอเคแต่น้องเรียกหมวยใช่ไหมใช่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาทำงานด้านนี้แล้วชื่อพี่บอลครับผมแล้วเราเลือกสถานที่ยังไงคะว่าแบบสถานที่ตรงเนี้ยสเปครายการเราเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีวิธีจิ้มยังไงคือทุกEP เนี่ยเราก็จะมีการคิดกันว่าEP นี้คอนเซปต์เป็นอะไรดีค่ะอะไรประมาณนี้ครับผมคอนเซปต์เป็นแบบอาจจะเป็นแบบอย่างที่เคยทำมาไปแบบรวมร้านที่ตอนเด็กกินบ่อยๆหรือว่าย่านคนย่านนี้ในทุกๆ EP อ่ะร้านอาหารที่เราไปอ่ะจะต้องอยู่ในคอนเซปต์เหล่านั้นครับผมไม่ใช่ว่าอยากไปกินร้านไหนก็ไปอยากไปร้านไหนก็ไปไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าทุกๆ EP จะเป็นแบบEP นี้ร้านเก่าแก่อย่างเดียวเป็นร้านเก่าแก่เท่านั้นอะไรแบบนี้ฮะเราจะมีคอนเซปต์ของแต่ละ EP เราก็เลยแบบแต่ละ EP ของเราก็เลยค่อนข้างชัดว่าเราจะไปกินเห็นไอติมอะไรแบบอร่อยอร่อยวอกแวกอะไรอย่างงี้ถ้ามันไม่ใช่ในคอนเซปต์นี่คือไม่ได้เลยถูกไหม
อืมก็ไม่ได้เดี๋เยลวยมคีรับบผ้ามงถ้าลเก้ิอดเลค่ือนถ้าเกิดแบบผ่านอ่าแบบเดินผ่านแล้วเจอก็อาจจะแบบถ่ายเก็บไว้นิดหน่อยอะไรค่ะเงี้ยแบคบ่ะมันก็คือจะเป็นแบบคอนเซปต์นี้ก็คือต้องเป็นคอนเซปต์นี้ไปเลยเป็นธีอมืของมของ EP นั้นไปเลยค่ะอะไรแบบปนลัา้นเรผิ่มมที่อยากให้เล่าถึงชุมชนแรกหน่อยก็คือชุมชนที่เล็กอยู่กับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กเลยไม่แน่ใจว่าแถวแถวหัวลำโพงหรือเปล่าแยกวัดใชดว่งแขครับผอมย่างเงี้คยเืนาอะสี่เแหย็นกแตวั่ดงดชุงดแขนักเรียนใช่ครับผมนี่คือเราอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยครับผมบ้านเกี่ยวกับเป็นรับเหมาทําไฟฟ้าอคยู่่ะที่วัดดงแขมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วคือแถวนั้นนะเนาะของกินมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่ย่านที่มีความเจริญเข้ามาตุ้มตุ้มตุ้มใส่แบบนั้นไงมันเป็นคย่่ะานที่แบบอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะฮะอ่าพรุ่งนี้เลยกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าเนี่ยก็คือทุกอย่างยังแทบเหมือนเดิมอยู่เลยร้านอาหารอก็ืเป็นร้านมเดิมไม่ค่อยไม่แบบไม่ได้มีร้านอะไรใหม่ๆทันสมัยเข้ามาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบย่านที่เป็นคนตรงนั้นอยู่กันจริงๆเปิดร้านอาหารกินกันจริงๆตรงนั้นเป็นวัฒนธรรมของจุดนั้นของเทพจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าสนใจซึ่งชุแตม่ชละนยค่าวานมเป็กน็เลอยยู่แถวนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปตั้งแต่เด็กเนาะใช่ไหใมชค่ะครับผมทุกอย่างมันก็ยังแบบค่อนข้างเหมือนเดิมอู่สำล้อข้างบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนใช้บริการกันอยู่เหมือนเดิมแบบร้านอาหารตามสั่งก็เปิดเหมือนเดิมร้านขายแบบกาแฟโบราณก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมอยู่แบบนั้นนคะฮ่ะะมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วในกรุงเทพเรายังมีย่านที่เป็นแบบแถวบ้านเล็กอีกเยอะอะอย่างที่เล็กไปมาไงตลาดน้อยตลาดพลูคหร่ืะอว่าอะไรหลายๆที่เหล่านั้นเขาก็ยังคงมีอะไรแบบนั้นอยู่ซึ่งเล็กรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ควรจะมีไว้ต่อไปอะครับเพราะว่าบางทีเนาะแบบเรามนุษย์เราไม่ได้ต้องการไม่ได้โหยหาแบบความทันสมัยไปซะทุกเรื่องนะครับบางทีอะไรที่มันเป็นแบบดั้งเดิมอยู่แล้วมันดีของมันอยู่แล้วเราก็ควรจะเก็บไว้แบบนั้นค่ะนี้ตลาดพลูเห็นว่ามีอีพีหนึ่งไปตลาดพลูด้วยแต่เลือกไปตอนกลางคืนเป็นเพราะอะไรคะคือเราไปตอนกลางวันก่อนครับผมอ๋อเคยไปตอนกลางวันก่อน1 ครั้งอ่าแล้วแม่ค้าที่ตลาดเขาบอกว่าทำไมไม่มาตอนกลางคืนของกินเยอะกว่านี้เยอะเลยอะไรอย่างนี้เราก็เลยอ๋อหรอโอเคเราก็เลยลองกลับไปตอนคืนอีกเทปหนึ่งครับผมซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจริงตอนกลางวันก็มีร้านที่อร่อยอยู่เยอะแต่กลางคืนมันจะคึกคักกว่าอ่อืามโอเคค่ะมาแถวแถวตลาดน้อยบ้างซึ่งในชุมชนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีสตรีทอาร์ตเนอะให้เราเดินกันอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นไปร้านอะไรบ้างคะแล้วไปตรงตรอกไหนถึงไปเจอสตรีทอาร์ตที่นั่นพอจะจำได้ไหมคะคือตอนนั้นไปร้านไปเส้นที่เป็นตลาดน้อยก่อนเลยที่เป็นวันเวย์ครับผมคมี่ะก๋วยเตี๋ยวรูมีอต่าลาดอยู่ที่นึงแล้วก็เหมือนเล็กจะเดินไปตรงริเวอร์ซิตี้ครับผมริคเว่อะร์ซิตี้คือเป็นที่เป็นห้างติดท่าเรือที่ค่ะห้างที่มีท่าเรือที่ช่วงที่ถ้าเกิดไม่มีโควิดก็คือที่คนจีนจะมาขึ้นเรือกินอืข้าวมโอเคนึกอตอรกงนั้นคมั่นะจะมีร้านเกี๊ยวซ่าอยู่เกี๊ยวซ่าคที่่ะเป็นแบบเขามาเปิดใหม่อะไรเงี้ยเราระหว่างทางเดินไปก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันว่าจะไปเจอสตรีทอาร์ตอะไรตรงนั้นครับผมเดินไปแล้วเจอพอดีก็เลยเฮ้ยเออดีจังเลยอ่ะแบบมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเล็กมองว่ามันน่ารักอ่ะสมมติว่าไม่ต้องเป็นต่างชาติหรอกเราเป็นคนไทยเองเราอยู่ตรงนั้นมาเราอยู่แถวนั้นมาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำเรายังไม่เคยเห็นเลยอืว่ามหรือว่าแบบเออเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าตรงนี้มันจะทําอะไรแบบนี้ได้ซึ่งเออแล้วมันเป็นทางเดินยาวๆครับผมเขาก็มอีืแบบมลูกเป็นแล้วแต่ช่วงว่าช่วงนี้จะเป็นธีมรูปอะไรแต่ละช่วงอะไรเงี้ยซึ่งช่วงที่เล็กไปรู้สึกจะเป็นรูปเจริญกรุงอะไรอย่างงี้สักอย่างนะอืมก็รู้สึกว่าแบบดีอืมมีอะไรใเหหม้ือนทชุมำนชอกนจากเขาแบบให้ความสำคัญกับในพื้นที่ที่มันแบบเนาะเป็นตรอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่นึกว่ามันจะมีศิลปะอะไรที่แบบให้เราเสพได้ในย่านกรุงเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยใช่เครราับจะผมเห็นว่าในหลายๆ EP ในรายการอาหารของอเล็กอะค่ะคือนอกจากเที่ยวกรุงเก่าย่านเก่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่พี่ปุ๊กกี้เห็นเนาะก็จะมีสีย่านราชวัฒน์ตลาดนางเลิ้งติ่มซำเจริญกรุงจำไม่ได้แล้วว่าติ่มซำร้านอะไรที่เราแต่งเป็นชุดคอจีนอะเนาะซึ่งอันนั้นอืนี่มคือ
ดูเสร็จต้องไปกินต้องไปตามเลยนะคือแบบน้องกินนะอร่อยมากนะพูดจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากสถานที่เหล่านี้แล้วเนี่ยคืออเล็กก็พาไปแถวแถวหมู่บ้านสัมปากรซอยอารีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีที่ให้เรียกได้ว่าแบบให้ทางเยาวชนหรือวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วรู้สึกว่าเราต้องไปตามรอยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่อเล็กแบบไปถ่ายรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามักจะเห็นแบบวัยรุ่นเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มแบบสะพายกล้องเริ่มแบบไปเที่ยวในชุมชนย่านเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วในมุมของอเล็กมองว่าการท่องเที่ยวในบ้านเราอ่ะมันควรจะเป็นแบบไหนคือเล็กมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆฮะอย่างที่เล็กเคยบอกไปว่าแบบทุกวันเนี่ยคือไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโควิดด้วยหรือเปล่าที่ทำให้แบบเราไปต่างประเทศไม่ได้แล้วแบบคนไทยด้วยกันนี่ก็แบบเล็กรู้สึกเหมือนแบบช่วงโควิดอ่ะมันมีแหล่งท่องเที่ยวในไทยรวมถึงหลายๆที่ในไทยในกรุงเทพในไทยที่มันแบบจากก่อนหน้านี้ก่อนโควิดมันไม่ดังเลยอ่ะแต่พอมีโควิดคนออกนอกประเทศไม่ได้แล้วแบบที่เหล่านี้จากที่ไม่เคยรู้จักมันกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะซึ่งเล็กว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราควรจะสานต่อมันแล้วก็ขอบคุณวัยรุ่นในทุกวันนี้ด้วยรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ออกมาสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ด้วยที่ทำให้แบบของคนไทยที่เที่ยวร้านอาหารต่างๆวัฒนธรรมต่างๆที่มันดีของเราอ่ะแบบได้รับการประชาสัมพันธ์สื่อสารออกมามากขึ้นเป็นการแล้วมันก็ช่วยแบบผู้ประกอบการนะแถวๆนั้นให้แบบมีรายได้ที่ดีมากขึ้นด้วยอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันน่าแบบอยากให้มันขยายไปในวงกว้างมากกว่านี้วันนี้เล็กไปถ่ายรายการมายังรู้สึกเลยว่าวันนี้เล็กไปถ่ายแถวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถวเสาชิงชาวราชบพิตรมาค่ะเป็นอีกย่านเก่าแก่ค่ะใช่แล้วเราเลยก็รู้สึกว่ามันมีอาหารหลายๆอย่างที่เราไม่เคยกินอ่ะอย่างวันนี้เลยไปกินแบบต้มเครื่องในวัวร้านเป็นร้านต้มเครื่องในวัวแล้วก็มีแล้วสายเนื้อใช่ไหมใช่เป็นแบบแล้วก็มีร้านนึงเป็นเกาเหลามันสมองหมูอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นเก่าแก่ที่แบบเนี่ยเล็กวัยเล็ก32เลยยังแบบบางอย่างเลยยังแบบเคยกินเลยอะไรเงี้ยซึ่งวัยรุ่นเลยแหละอาจจะยังไม่เคยซึ่งวันนี้เล็กไปกินร้านมันสมองหมูมาแล้วแบบมีน้องๆวัยรุ่นแบบน่าจะอายุแบบ20กลางๆก็มากินกันเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักด้วยเนาะใช่แล้วเล็กก็รู้สึกว่าพี่ปุกกี้เคยดูพวกซีรีส์เกาหลีมั้งไหมฮะเคยค่ะเนี่ยแล้วเล็กเราในซีรีส์เกาหลีเราจะเห็นว่าแบบเขาสามารถโปรโมทอาหารเกาหลีของเขาได้แบบเก่งมากเลยอ่ะแบบอันเนี้ยต้องยกให้อ่ะใช่แล้วคือจริงๆแล้วประเทศไทยของเราอ่ะอาหารเราก็แบบมีเยอะมากแต่ว่าไม่ได้แพ้ใช่ไม่แพ้เลยแล้วเราว่าแล้วทำไมเวลาต่างชาติมาไทยทำไมเขาหาสิ่งที่เขาอยากมากินในไทยมันมีแค่ผัดไทยต้มยำกุ้งทำไมมันไม่พ้นสองอย่างเนี้ยทั้งที่ประเทศไทยมีอาหารแบบมีอะไรมากกว่านั้นอีกตั้งเยอะแยะที่เราสามารถโปรโมทได้ว่านี่คืออาหารในไทยนะแบบต่างชาติมาเขาจะได้อยากกินเนี่ยเล็กก็เลยแบบอยากให้มันเป็นงั้นจังเลยอ่ะแล้วเราก็เลยลองทำแหละไอ้ที่เราทำรายการขึ้นมาสิ่งนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันครับผมแบบมีแฟนคลับต่างประเทศเข้ามาดูเขาก็แบบอยากมากินตามอะไรอย่างนี้นะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะครับอเล็กอยากเห็นอาหารของอเล็กรายการอาหารของอเล็กเนี่ยค่ะในอีก3ปีข้างหน้าอยากเห็นเป็นแบบไหนคะคือจริงๆแล้ว สิ่งที่เราคิดอ่ะมันสิ่งที่เล็กกับทีมงานคิดอ่ะครับมันไปไกลกว่าแบบมันมีแบบอยากจะไปเรียนอยากจะไปถึงตั้งแต่แบบต้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นกำเนิดของวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับหรือแบบเนี่ยมีแพลนที่อยากจะทำอยู่อย่างเช่นเคยจะไปตะลุยภาคตะวันออกอ่ะทะเลอ่ะแบบได้ไปตั้งแต่ศรีราชาพัทยาดูว่าแบบ
เขารับมาจากไหนอาหาอร่าเขาแพนี้รับมาจากท่านี้รับมาจากแพนี้ไปถึงแพเลยไปถึงท่าเรือเลยไปถึงชาวประมงเลยดูว่าแบบเรียกว่ามันน่าสนใจอ่ะพอเล็กเคยไปถ่ายละแบบที่แบบแถวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ300 ยอดปราณบุรีเลยไปเกือคบ่ะจะไปถึงชุมพรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะคแล้่วะเล็กก็แบบไปเจอแบบชาวประมงเขานั่งแบบแกะปูออกจากแหอยู่อ่ะแล้วเขกาว่กา็จคะือมาแพ็คเนาะเป็นถุงลใชะ่ร้อยหรืออะไรเงี้ยให้เราใช่เลยก็เลยไปถามเขาเลยว่าแบบขายไหมครับตรงเนี้ยขายไหมเขาบอกขายแล้วแบบขายถูกมากแบบปูม้าตัวใหญ่โลละแบบ200อะไรเงี้ย180เอ้ยอะไรเงี้ยเองซึ่งถูกมากแล้วสดมอากอะไรอแล้วพอมาอยู่ในตลาดเนี่ยกลายเป็นโลเท่าไหร่อ่ะอืมเราเองก็แบบอยากแบบไปนําเสนอการท่องอยากเทชี่ีย้วเปชุ้มาชนจริงๆอันนี้คือไม่ได้พูดถึงว่ารางวัลที่ตัวเองได้คืออะไรโอนะเคแต่ว่าโอเคเข้ตารงใจนั้นน่ะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจริงๆซึ่งเราสับแบบไม่ต้องไม่มีไม่ได้รับแบบเขาไม่ได้มีการโปรโมทอะไรเลยแต่ว่าเราอะเอาตัวเราเองนี่แหละลงไปถึงสถานที่จริงๆให้ดูว่าตรงนี้อะมีแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยนะลองไปสิน่าสนใจนะถ่ายรูปสวยทำคอนเทนต์ได้นะอะไรเงี้ยเรียกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากจะทำให้ได้เยอะกว่านี้ในอนาคตครับผมอันนี้ทอเนาะถ้าสนใจเนาะ ครับมันใช่นะมันใช่เลยคือสิ่งที่อย่างพี่อยู่มิวเซียมสยามเนอะเราก็ต้องการที่เหมือนแบบให้คนเห็นความสำคัญของวัตถุมีค่าหรืออะไรก็ตามที่มันมีค่าในชุมชนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการยกระดับอะเนาะแล้วมันก็อเป็นเรื่องของการโปรโมทสิ่งเหล่านั้นน่ะให้มันมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากแบบสานต่อตรงนี้แล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ให้คนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องมากๆนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเนาะมีโอกาสอยากจะเชิญมาที่มิวเซียมสยามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความคิดดีๆมุมมองดีๆนะคะแล้วขอให้รายการอาหารของเล็กก็มีคนติดตามเยอะๆนะคะก็ EP นี้ในรายการ Mute Chat with VIP ก็ขอบคุณอเล็กธีรเดชมากนะคะก็ VIP ใน EP หน้าของเรานะคะใน Mute Chat with VIP จะเป็นใครต้องติดตามนะคะก็สำหรับในช่องของ Museum สยามพอดคาสต์นะคะแฟนเพจทุกคนก็ถ้าชอบใน EP นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรวมถึงรายการอาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะขอให้แฟนเพจช่วยกันตามเนอะแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะขอบคุณอเล็กมากค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ